พามาดูคอนโดเปิดใหม่โซนรามอินทราจากพฤกษาเรียลเอสเตทค่ะทำเลติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดประเขาแค่250เมตรส่วนกลางจัดเต็มมาแน่นๆ8ชั้นแล้วก็อีก1ชั้นลูฟท็อปเต็มๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับโฮมมิสิตและหญิงมาลิลีค่ะวันนี้หญิงพาทุกคนมาดูคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จากพฤกษาเรียลเอสเตทนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ Chapter 1 All รามอินทราค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จากพฤกษาเรียลเอสเตทที่เปิดตัวเป็นโครงการแรกในปีนี้นะคะซึ่งแบรนด์ Chapter 1เนี่ยเขาจะเป็นคอนโดมิเนียมที่ใส่ความเป็นไลฟ์สไตล์เข้าไปค่ะออกแบบในคอนเซ็ปต์ All Time Living Lifestyle ค่ะใช้ชีวิตแบบไม่ติดขัดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้สะดวกนะคะเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดประเขาเพียงแค่250เมตรเท่านั้นเองและมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือส่วนกลางที่นี่เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ในคลิปเลยค่ะโลเคชั่นของตัวโครงการนะคะอยู่ติดถนนใหญ่รามอินทราค่ะฝั่งมุ่งหน้าไปแยกหลักสีนะคะก่อนถึงแยกลาดประเขาค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดประเขาเพียงแค่250เมตรเท่านั้นค่ะจากสถานีนี้นะสามารถนั่งไปแค่2สถานีค่ะก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียววัดพระศรีนะคะที่ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วค่ะสามารถนั่งเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองโซนลาดพร้าวอารีสยามสุขุมวิทได้แบบต่อเดียวเลยค่ะด้านหน้าโครงการเนี่ยก็สะดวกนะคะเพราะว่ามีรถสาธารณะครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถเมล์รถตู้นะคะต่างๆเลือกใช้บริการกันได้เลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่อยู่ในโซนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโซนรามอินทราตอนต้นค่ะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์มอลล์นะคะขับรถไปหน่อยเดียวก็จะเจอกับเซ็นทรัลรามอินทราโฉมใหม่ค่ะมี The Jazz รามอินทรานะคะมี East Park และใกล้ๆกับโครงการนะคะก็จะมี Big C รามอินทราค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะขับรถไปนิดเดียวก็จะเจอกับ Foodland รามอินทราค่ะเลือกไปใช้บริการกันได้เลยค่ะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะจะเปิดให้บริการได้บางส่วนภายในปี2566นี้ค่ะ Chapter 1 All รามอินทราค่ะที่นี่พัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ5ไร่กว่าๆค่ะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้นมีทั้งหมด3อาคารและมีห้องพักอาศัยรวม628ยูนิตบวก3ร้านค้าค่ะและที่นี่มีที่จอดรถให้อยู่ที่ 43% ค่ะ Chapter 1 All นะคะก็จะเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมที่เขาใส่สไตล์เข้าไปในรายละเอียดของตัวโครงการค่ะซึ่งที่นี่ก็จะออกแบบในสไตล์ The Dutch Aesthetic นะคะที่สไตล์การออกแบบตกแต่งภายในของเขาจะมีความเป็น Post Modern ค่ะให้ความสำคัญกับ Facility หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งที่นี่จะออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นแบบ Double Volume ค่ะรวมพื้นที่ส่วนกลางแล้วกว่า17รายการด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้น8ค่ะซึ่งเขาจะเอาพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยไว้ที่อาคาร A บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการเลยค่ะเขาจะแบ่งพื้นที่ส่วนกลางออกเป็น2โซนด้วยกันค่ะนั่นก็คือ All Active Space แล้วก็ All Passive Space ค่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้น1ไปจนถึงชั้น4กันก่อนนะคะจะเป็น All Passive Space ค่ะชั้น1นะคะจะเป็น Living Lounge ค่ะส่วนชั้น2จะเป็น Multiplay Space, Workshop Space, Entertainment Space ค่ะส่วนชั้น3นะคะก็จะเป็น Co-working Space ทั้งชั้นเลยอันนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนชั้น4นะคะก็จะมี Lifestyle Kitchen ค่ะรวมถึงมี Live Studio นะคะให้คุณได้มาถ่ายรูปไลฟ์สดหรือว่าถ่ายวิดีโอเวลาไหนก็ได้เพราะว่าเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมี Semi Outdoor Barbecue ค่ะให้คุณได้ชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้หรือว่าจัดเลี้ยงบาร์บีคิวกันได้แบบสนุกสนานเลยค่ะต่อไปมาดูในส่วนของ All Active Space กันบ้างค่ะเริ่มตั้งแต่ชั้น5นะคะที่จะเป็น Active Space หรือว่าห้องออกกำลังกายที่มีเครื่องออกกำลังกายให้ครบเลยค่ะส่วนชั้น6จะเป็น Functional Training Room ค่ะเป็นห้องสำหรับออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นโยคะหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆก็ได้ค่ะส่วนชั้น7ไปจนถึงชั้น8ค่ะก็จะเป็น Step Garden พื้นที่สวนสีเขียวต่อเนื่องไปจนถึงชั้นดาดฟ้าที่จะเป็นสระว่ายน้ำแบบ Scenic Skyพูลค่ะพร้อมมีระบบจากุชี่และระบบเอลเลสพูลนะคะเป็นสระว่ายน้ำแบบว่ายทวนกระแสให้เราได้ว่ายออกกำลังกายกันแบบจริงจังได้เลยค่ะ
ส่วนข้างๆกันนะคะก็จะเป็น Urban Farming ค่ะเป็นพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวพอเวลาได้ผลผลิตมานะคะทางโครงการก็จะแจกจ่ายไปให้กับลูกบ้านได้บริโภคกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่หรือว่าเป็น Scenic Sky Yard ค่ะแล้วก็มี Jogging Track ให้เราได้วิ่งออกกำลังกายกันด้วยค่ะสำหรับรูปแบบห้องพักอาศัยค่ะที่นี่จะมีให้เลือกทั้งหมด4ทายสี่แบบด้วยกันเริ่มตั้งแต่ทายแรกนะคะชื่อแบบ All Round ค่ะเป็นแบบ One Bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอย24ตารางเมตรค่ะแบบ Fashionista ค่ะ One Bedroom พื้นที่ใช้สอย 26.9 ตารางเมตรค่ะแบบ Family Design ค่ะ One Bedroom Plus พื้นที่ใช้สอย 34.6 ตารางเมตรค่ะและแบบที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะเป็นแบบ Multi Use นะคะ One Bedroom Plus เช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ใช้สอย34.9 ตารางเมตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนดูห้องตัวอย่างแบบไทยเริ่มต้นของโครงการนะคะก็คือแบบ All Round One Bedroom พื้นที่ใช้สอย24ตารางเมตรห้องนี้เลยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องท้ายหลักของโครงการนะคะพื้นที่ใช้สอย24ตารางเมตรแบบ One Bedroom ค่ะเหมาะกับอยู่คนเดียวสบายๆฟังก์ชันลงตัวนะคะซึ่งพฤกษาเนี่ยเขาออกแบบมาใหม่นะคะให้เสาไปอยู่ชิดผนังบริเวณที่ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะทำให้โซนลิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนได้ใช้พื้นที่เต็มๆค่ะนี่ค่ะมาดูฟังก์ชันของเขานะคะห้องแบบ One Bedroom 24ตารางเมตรจัดฟังก์ชันได้ลงตัวมากๆแยกสัดส่วนกันได้ชัดเจนค่ะพอเปิดประตูเข้ามาโซนแรกก็จะเป็น Living Area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนค่ะที่เราสามารถวางโซฟาขนาด 2-3 ที่นั่งได้กำลังพอดีเลยนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามก็ทำเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าจะแขวนแบบห้องตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะบริเวณชั้นล่างตรงนี้นะคะก็บิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าหรือว่าตู้เก็บของก็ได้ถัดเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่นะให้คุณทำฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะอย่างห้องตัวอย่างเนี่ยไอเดียดีมากๆเลยทำเป็นเฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชันที่สามารถใช้งานแบบ2อย่างได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทานอาหารหรือว่าโต๊ะทำงานก็ได้หรือถ้าเราไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเก็บโต๊ะตรงนี้เข้าไปด้านในนี่แบบนี้นะคะก็จะทำให้ได้สเปซหรือว่าได้พื้นที่ที่กว้างเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนด้านในสุดเป็นพื้นที่ของห้องนอนนะคะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ค่ะซึ่งโครงการออกแบบให้เลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวานะคะเพื่อความสะดวกสำหรับการใช้งานพอเปิดประตูเข้ามาด้านในโซนห้องนอนตรงนี้นะคะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะแล้วโครงการก็จะบิวอินตู้เสื้อผ้าที่เป็นแบบมาตรฐานให้ค่ะขนาดพอดีสำหรับการใช้งานค่ะรวมถึงข้างๆเตียงตรงนี้นะคะออกแบบให้มีช่องเก็บของนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันเดียวกับตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะทำให้เราได้โต๊ะข้างเตียงซึ่งตรงนี้โครงการจะเตรียมปลั๊กไว้ให้นะคะวางแอคเซสซอรี่มือถืออะไรต่างๆได้แล้วก็ชาร์จแบตได้ตรงนี้เลยค่ะมาดูอีกโซนของห้องกันบ้างค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแยกสัดส่วนจากโซนลิฟวิ่งนะคะก็สามารถกั้นประตูกระจกบานสไลด์บริเวณจุดนี้ได้ค่ะเรามาดูห้องน้ำกันก่อนทุกคนซึ่งเขาออกแบบไว้ได้ดีนะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตตามนี้เลยค่ะอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ฮาฟิเล่นะคะกระจกเงาให้แบบนี้รวมถึงเจาะช่องสำหรับวางของshower box อันนี้โครงการก็ให้มาด้วยนะคะหรือว่าฉากกั้นอาบน้ำเป็นสัดเป็นส่วนดีมากรวมถึงเจาะช่องสำหรับวางของในโซน shower ไว้ให้ค่ะรวมถึงมีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยค่ะต่อเนื่องกับห้องน้ำก็จะเป็นพื้นที่ครัวค่ะขนาดพอดีแหละสำหรับการใช้งานอยู่คนเดียวสบายๆเลยซึ่งเคาน์เตอร์ครัวอันนี้โครงการให้มาครบเซตเลยนะคะเตาไฟฟ้าซิงค์ล้างจานแล้วก็ที่ดูดควันแล้วก็ชั้นเก็บของต่างๆอันนี้ให้มาครบเลยค่ะรวมถึงมีพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้าตรงนี้นะคะใส่ได้พอดีเลยวางตู้เย็นก็ได้และครัวนะคะเขาก็จะออกแบบไว้อยู่ติดกับระเบียงค่ะข้อดีคืออากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ระบายกลิ่นได้ดีค่ะนี่แหละค่ะถ้าใครอยากจะได้ห้องใหญ่ขึ้นมานะคะแนะนำห้องนี้เลยห้องแบบ Multi Use ค่ะ One Bedroom Plus พื้นที่ใช้สอย 34.9 ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้งานครบนะคะมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์ห้องครัวแยกส่วนนะคะห้องนั่งเล่นกว้างมากขึ้นค่ะเหมือนซื้อแบบ2ห้องนอนเลยค่ะที่โครงการนะคะมีห้องตัวอย่างให้ดู2แบบค่ะนั่นก็คือแบบ All Round นะคะ One Bedroom พื้นที่ใช้สอย24ตารางเมตรห้องแรกที่พาไปดูค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะแบบ Multi Use ค่ะ One Bedroom Plus พื้นที่ใช้สอย 34.9 ตารางเมตรค่ะ
ั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมของคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จากพฤกษาเรียลเอสเตทค่ะกับโครงการ Chapter 1 All รามอินทราค่ะคอนโดที่อยู่ติดถนนใหญ่รามอินทราใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดพร้าวเพียงแค่250เมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นคอนโดที่ใส่ไลฟ์สไตล์เข้าไปภายในโครงการค่ะให้ความสำคัญกับแฟคซิลิตี้นะคะเพราะว่าที่นี่มีให้มากถึง17รายการและก็มีบางส่วนที่เปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะให้คุณใช้ชีวิตแบบไม่ติดขัดแล้วก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเพียงแค่250เมตรเท่านั้นค่ะมีฟังก์ชันห้องที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยนะคะก็คือแบบ1 bedroom แล้วก็แบบ1 bedroom plus พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่24ตารางเมตรไปจนถึง 34.9 ตารางเมตรรองรับทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยนะคะจะซื้ออยู่เองก็ได้หรือว่าจะลงทุนก็น่าสนใจค่ะราคาเริ่มต้นของที่นี่อยู่ที่ 1,790,000 บาทค่ะหรือว่าราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ 89,000 บาทนะคะยังไงถ้าสนใจโครงการแวะมาดูห้องตัวอย่างมาจองโครงการกันได้ค่ะที่ Chapter 1 All Ram Intra สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วค่ะ